สวัสดีครับก้าวผมเป็นก้าวแคทแต่ผมนะวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารอนิเมะผมนะปกติผมไม่ทำนะเว้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ผมนะเพราะว่าโค้ดกี่อัดประกาศทำซีซั่น3ครับผมหลายท่านอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมเป็นแฟนของอนิเมะโค้ดกี่อัดตัวยงเลยผมชอบเรื่องนี้พอๆกับเดธโน้ตซึ่งมันบ่งบอกได้หลายอย่างเพราะว่าเดธโน้ตคือแรงบันดาลใจผมวาดการ์ตูนตั้งแต่แรกดังนั้นผมชอบเรื่องนี้พอๆกันครับผมนะมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแต่ว่าประกาศทำซีซั่น3ครับผมนี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคือผมก็ตกใจแหละแต่ว่าตั้งแต่ซีซั่น2จบไปนี่มันผ่านประมาณ 4-5 ปีแล้วมั้งทำไมอยู่ซีซั่น3ถึงโผล่มาแล้วทำไมถึงจะมีซีซั่น3อีกเพราะว่าตอนจบซีซั่น2มันจบอย่างสมบูรณ์แล้วนะใช่ไหมการเสียสละของลูลูทำให้ความเกลียดในโลกหายไปและลูลูก็ตายเพื่อเสียสละให้ซีโร่กลายเป็นผู้นำที่ถูกทั้งโลกยกย่องแต่ว่าถ้าเกิดมีซีซั่น3งั้นที่ทุกคนสงสัยกันมาตลอดตอนจบซีซั่น2ว่าลูลูตายไหมสรุปว่ามันก็ยังไม่ตายงั้นดิเอ้างั้นไอ้ที่ทำมาทั้งหมดในซีซั่น2นี่คือศูนย์เปล่าในการเสียสละของลูลูก็คือลูลูต้องตายแหละมันถึงจะได้ทำให้เรื่องมันซึ้งแล้วก็สมบูรณ์แต่ถ้าลูลูยังไม่ตายแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคือผมก็โอเคนะเว้ยที่ลูลูไม่ตายแต่ว่าผมกลัวจะทำให้ฉากจบที่สมบูรณ์ในภาค2มันเสียไงทุกท่านเข้าใจป่ะคือผมก็อยากจะดูต่อแหละแต่ว่าคือภาค2ซีซั่น2มันจบสมบูรณ์หมดแล้วผมก็ไม่รู้มันจะมีอะไรมาเพิ่มแล้วไงและตัวละครที่ผมชอบที่สุดหัวส้มอยู่เปล่าวะเจเรมายาผมตัวละครที่ผมชอบที่สุดในโคดิยัสคือเจเรมายาหัวส้มครับถ้าใครยังไม่รู้ผมตั้งชื่อใน Facebook ก็เป็น Bankamo Orange of Loyalty เพราะว่าผมนับถือหัวส้มจนเอามันไปอยู่ในชื่อใน Facebook คิดดูแล้วกันมันมีตัวละครที่ผมชอบที่สุดอยู่ในเรื่องนี้ครับผมนะหัวส้มมันจะมาด้วยเปล่าวะแต่ว่ามันจะมีอะไรมาต่อผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ไอ้ภาคหนัง OVA มันก็ยังมีอยู่นะโคเกียสแต่ว่ามันเป็นเรื่องของฝั่งบริเตนเนียซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยจะไปติดตามแต่ว่าซีซั่น3จะมาเหรอก็น่าสนใจเหมือนกันผมนะว่าลูลูจะกลับมาทำอะไรอีกโลกนี้มันจะยังถูกอะไรอีกแต่ว่ามันอาจไม่แน่มันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องของระหว่างตอนที่เกิดเหตุการณ์อยู่ป่ะใช่ไหมเพราะว่าลูลูยังใส่ชุดเดิมตอนแรกๆอยู่นะเพราะตอนหลังลูลูเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าตอนนี้ลูลูกับซูซากุกลับไปเป็นชุดเดิมมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องเชื่อมต่อกันระหว่างไอ้ตัวใหม่ที่เกิดเหตุการณ์บิทเนียกับลูลูที่อยู่ที่อีกฝั่งนึงที่ญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องของระหว่างตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ลูลูตายอาจจะเป็นเนื้อเรื่องระหว่างนั้นว่ามันอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่าโค้ดกิอัสเป็นอนิเมะที่เป็นแค่อนิเมะมันไม่มีมังงะโค้ดกิอัสผมนะมันมีแค่อนิเมะโค้ดกิอัสเลยดังนั้นคนทำอนิเมะอาจจะดัดแปลงเนื้อเรื่องยังไงก็ได้ตามแต่ใจเขาก็น่าสนใจว่ามันจะไปในทางไหนครับผมแต่ว่าอย่างน้อยก็จะได้ดูความเทพของลูลูอีกรอบผมนะซึ่งผมชอบแบบภาคไทยเรื่องนี้มานะคิดเชื่อว่าหลายท่านที่เคยดูโค้ดกิอัสก็น่าจะดูภาคไทยแล้วคนภาคไทยภาคไว้ดีมากก็หวังว่าประเทศไทยจะเอาลิขสิทธิ์มาภาคเหมือนเดิมผมชอบมากเลยเรื่องนี้แต่ต้องเป็นภาคไทยด้วยผมยอมรับเลยว่าเรื่องนี้ผมดูภาคไทยแล้วรู้สึกสุดยอดกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีภาคไทยอีกหรือเปล่าไงแต่ว่าจะมีญี่ปุ่นอะไรผมก็ดูได้หมดอ่ะก็โอเคครับผมและนั่นคือข่าวสารโค้ดกิอัสภาค3กำลังประกาศทำไม่รู้จะมาตอนไหนนั่นมาในปี2017เขาเขียนไว้แล้ว2017โค้ดกิอัสภาค3จะมาน่าสนใจครับผมเอาผมขอแค่ได้ดูโค้ดกิอัสก็โอเคแล้วไม่แน่ว่าผมอาจจะทำคลิปวิดีโอติดตามข่าวสารก็ได้อาจจะถ้าเกิดตอนที่1มาผมอาจจะรีวิวก็ได้ด้วยซ้ำนะผมชอบเรื่องนี้มากเว้ยอันนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะผมชอบเรื่องนี้มากเลยมาแจ้งข่าวทุกท่านฟังโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเพื่อนฝูง